بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมในการอ่านกุรอานพร้อมกับศึกษาความหมายทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์หลังจากที่เราพักไป1สัปดาห์นะครับวันนี้เราก็กลับมาเรียนกันอย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับจะเริ่มอ่านในอายะที่141ในซูเราะห์อาลอิมรอนนะ41นะวะลิยุมะฮิซัลลอฮุลละซีนอามะนูวะยัมฮักัลกาฟิรีนอายะที่141นะครับแล้วก็เราก็มาดูความหมายนะแต่ก่อนอื่นก็เริ่มที่ฟาติฮะก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนะช่วงนี้ก็อย่างที่นำเรียนว่าก่อนจะเข้ารอมฎอนก็จะเป็นช่วงของการฮอตฮิตคำว่าฮอตฮิตตรงนี้ครับก็หมายถึงว่าหลายๆคนเนี่ยก็ใช้ก่อนเข้ารอมฎอนเนี่ยในการแต่งงานเพราะว่าเดี๋ยวช่วงรอมฎอนจะได้มีคนดูแลข้าวอาหารซูฮดให้ไงเขาก็แต่งงานกันก่อนหรือบางคนเนี่ยก็อั้นก็หลังรอมฎอนไปพอออกบวช6ได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวออกอะไรแหละหลังจากบวชชาววานเสร็จก็จะมีงานแต่งติดกันเพราะว่าหลายๆคนส่วนใหญ่จะไม่ได้นิกะห์กันในช่วงเดือนรอมฎอนแต่จริงไม่ได้มีข้อห้ามนะนิกะห์ได้นะรอมฎอนนะแต่ห้ามเลี้ยงอาหารตอนกลางวันเท่านั้นแหละบวชอยู่ก็ไปเลี้ยงละศีลอดเอาก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราก็นะมาเรียนกันนะครับบางคนอาจจะมีภารกิจบ้างอะไรบ้างนะครับนะก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรให้มีเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงนะขึ้นอยู่ว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับให้เวลานั้นเป็นคุณภาพโดยการแบ่งเวลาให้กับการเรียนศาสนาของอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ก่อนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمينأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان
วะลิยุมะฮิศัลลอฮุลละซีนาอามานูวะยัมฮะกัลกาฟิรินอันนี้ดีมากเลยนะต้องสิ่งที่ต้องระวังก็คือตัวซอสนะครับนะซอสซีนเนี่ยเวลาใส่สระฟัตฮาเนี่ยเสียงจะไม่เหมือนกันใช่ไหมซีนเนี่ยใส่สระฟัตฮาอ่านว่าซาถ้าเป็นซอสเนี่ยต้องอ่านเป็นซอไม่อ่านซอสอาซาเนี่ยไม่มีนะผมสอนเด็กนะมีเด็กบางคนงงซอสอาซาไม่ได้ซอสต้องเป็นอาซอเมื่อซอเนี่ยไปเจอกับพระนามของอัลลอฮ์ก็ต้องอ่านให้เป็นวะลียุมะฮิศัลลอซัลลอนะซัลลอฮุลละซีนาอามานูนะถูกต้องนะครับวะลียุมะฮิศัลลอฮุลละซีนาอามานูวะยัมฮะกัลกาฟิรินأم حسبتم أن تدخلوا الجنة คูลุนนะตรงวาวนี่อ่านข้ามไปเลยนะครับจริงๆมันคือตะดะคูลูนะตะดะคูลูแต่ว่าพอมีวาวอยู่มีอลิฟอยู่ก็ตะดะคูลุลนะครับอีกรอบนึงأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكمมินนะนูนตายพบกราฟนูนเสียงด้วยนะครับแล้วก็ลำมีมิชัดดะนะนูนเสียงวะลัมมายะลามินลาฮุลลาซีนะจาฮะดูมินกุมوَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُดูรู้สึกว่าจบไม่พร้อมแสดงว่ามีตรงไหนบางคนหน่วงไม่หน่วงนิดนึงนะครับว่าเราก็กูอานูนตายพบตานะอีกฝ่ากูตุ้มตามันตามันเนี่ยนูมิชัดดะอันนี้หน่วงเสียงนะตามันเนานัลเมาตามีนูนตายพบกอฟอีกฝ่าอีกแล้วมีกอบาลีกอบลีนูนตายพบตาหนูอีกตัวหนึ่งอีกฟาอันตัลเกาตรงเกาเนี่ยนะครับมีฮาอยู่ข้างหลังนะสีที่สีหนวงมีอีกฟาทั้งหมด3นะครับมีวาจิบุนูนะ1แล้วก็เก็บลมไว้ตอนหยุดด้วยเพราะว่ามีฮาอยู่ข้างหลังก็คือตัลเกาแล้วก็พ่นลมออกมาให้มีฮาอยู่ข้างหลังนะขออีกรอบหนึ่งนะครับสี่ที่นะวะลากอดกุนตุมตะมันนาวนัลเมาตะมินกอบลีอันตัลกาวะลากอดกุนตุมตะ
มิกอบลีอันตัลกาวفَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ นี่ก็คือทั้งหมด3อายะห์นะครับอายะห์ที่41 42แล้วก็43ซึ่งจะมีความหมายต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เล่าถึงเหตุการณ์ในสงครามอุฮุดนะครับซึ่งแน่นอนว่าในสงครามอุฮุดเนี่ยกองทัพมุสลิมได้รับความเสียหายเพราะมีบรรดาคนที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตไปถึง70คนทุกวันนี้เนี่ยยังมีกุโบร์มีหลุมฝังศพอยู่ที่ภูเขาอุฮุดแต่ไม่อยู่บนภูเขานะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนั่นแหละพวกเราเวลาที่ไปเมืองมะดีนะห์เนี่ยหนึ่งในการไปซียาเราะห์ไปเยี่ยมชมเนี่ยก็จะไปที่ภูเขาอุฮุดพร้อมกับไปเยี่ยมนะกูโบของบรรดาชะฮีดหรือว่าชูฮาดะคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับก่อนหน้านี้อัลลอฮ์บอกว่าหากประสบแก่เจ้าซึ่งบาดแผลหนึ่งบาดแผลใดแน่นอนก็ย่อมประสบแก่พวกนั้นหมายความว่าการที่เราออกรบพอเป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่ว่าหนังเหนียวบางคนบอกพอฉันกล่าวกาลิมอชะฮาดะอัลลอฮุอักบัรวิ่งเข้าปั๊บฟันไม่เข้าแล้วอันนี้ไม่ใช่นะเน้นดูหนังเยอะอะไรมันดูอะไรในพวกบังกะจัน ไม่เกี่ยวเลยแปลว่าถ้าเกิดเราฟันเขาเลือดไหลเขาก็ฟันเราเลือดไหลได้เหมือนกันนะแต่แน่นอนบาดแผลย่อมต่างกันเพราะอะไรเพราะเราไอการที่เราถูกฟันเกิดบาดแผลเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ถึงอีหม่านในหัวใจของเรานะดังนั้นในกุรอานก่อนหน้านี้ในอายะห์ที่140บอกว่าอัลลอฮ์ให้วันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปบางครั้งก็ชนะบางครั้งก็อาจจะพ่ายแพ้เพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ถึงอีหม่านในหัวใจของพวกเราถ้าเกิดพวกเราเนี่ยชนะกันทุกครั้งเลยไม่มีแพ้เลยนะบางครั้งบางทีเขาเรียกว่าย่ามใจย่ามใจอัลลอฮ์ขอดุอายังไงก็อัลลอฮ์ให้อยู่แล้วบางครั้งก็ต้องมีช้าบ้างบางคนนี่คิดว่าแจ๋วเลยนะขอปั๊บได้ปุ๊บทุกครั้งเลยบางครั้งก็ต้องมีช้าบ้างเพื่อจะให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์ต่างหากที่เป็นผู้กำหนดถ้าเราชนะทุกครั้งก็แสดงว่าเราแจ๋วเหมือนกับท่านคอลิดบินวาลิดครั้งที่ซอบ้าของท่านนบีเนี่ยเริ่มหลังจากนบีวาฟาไปแล้วยุคอุมัดนุนมองว่าคอลิดบินวาลิดถ้าเป็นแม่ทัพเมื่อใดชนะเลยกลายเป็นชัยชนะไปผูกติดอยู่ที่ตัวบุคคลแล้วท่านอุมัดทำการปลดท่านอุมัดปลดคอลิดบินวาลิดเลยเปลี่ยนแม่ทัพเลย ท่านคอลิดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะยอมรับในคำสั่งของอามีรุ่นมุมีนีนเพราะกลัวหลักอะกีดะห์จะเสียหายถ้าไปติดอยู่ที่บุคคลนี่อันตรายเหมือนกับพวกเราทั้งหลายที่ว่าไปรักษากับหมอเจอหมอแจ๋วก็จะเข้าใจว่าหมอเป็นผู้ที่ให้อำนาจจริงๆไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งหากแต่หมอเป็นเพียงแค่สาเหตุคราวนี้อัลลอฮฺได้กล่าวชมเชยวะลิยูมะฮิซัลลอฮุลละซีนาอามะนูอัลลอฮฺบอกว่าและเพื่อที่อัลลอฮฺนั้นจะทรงขัดเกลาบรรดาผู้ที่ศรัทธานะลียูมะฮิซัลลอฮ์เวลาขัดเกลาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือความบริสุทธิ์ใช่ไหมสมมุติเนี่ยนี่ไปร่อนทรายเอากรวดออกเพื่อจะได้ทรายที่บริสุทธิ์ก็ไอ้ที่เป็นกรวดมันก็ออกไปเหลือแต่ทรายที่บริสุทธิ์เหมือนกับน้ำผึ้งเวลาที่เขาได้น้ำผึ้งมาเนี่ยเขาไม่ใส่ขวดหรอกเขาต้องไปกรองก่อนกรองจนกระทั่งไอ้เศษกากต่างๆกระพี้ต่างๆเนี่ยมันออกไปมันก็จะได้เป็นน้ำผึ้งที่บริสุทธิ์ของแท้เหมือนกับพวกเราเหมือนกันถ้าพวกเราเนี่ยบอกว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ไม่ได้ผ่านบททดสอบเลยแสดงว่ายังไม่รู้ว่าของแท้หรือของเทียมใช่มั้ยนี่แหละอัลเลาะห์บอกว่าที่อัลเลาะห์ให้ได้รับบททดสอบตรงนี้ให้เกิดความพ่ายแพ้ในครั้งนี้เนี่ยอันเนื่องมาจากอัลเลาะห์จะขัดเกลาให้ศรัทธาของเราเนี่ยบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและทรงขจัดบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาให้หมดไป
หมายความว่าไงในกรณีของการที่รบชนะแน่นอนคนที่จะตายไม่ใช่มุสลิมละก็กลายเป็นคนที่เป็นศัตรูกับอิสลามแต่ถ้าแพ้ก็ได้ประโยชน์อยู่ดีแพ้มาเสียชีวิตก็ได้ชะฮีดแล้วก็เป็นการขัดเกลาอีหม่านด้วยอายะที่142อัมฮาซิบะตุมหรืออัมนี่แปลว่าหรือพระเจ้าคิดว่าฮาซิบะตุมอันตะดะคูลุนจันนะหรือคิดว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์เลยพอบอกว่าฉันศรัทธาแล้วสวรรค์นะทั้งที่วะลัมมายะละมินลาฮุลละดีนะจาฮะดูทั้งที่อัลลอฮ์นั้นทรงมิได้ทราบถึงบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหมู่พวกเจ้าตรงนี้อัลลอฮ์รู้อยู่แล้วนะว่าใครเป็นผู้ที่ศรัทธาแท้ศรัทธาเทียมใครที่กล้าหาญแต่หมายถึงใครหมายถึงมนุษย์นี่แหละที่จะได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเนี่ยจริงอย่างที่เราพูดไหมอัลลอฮ์บอกต่อว่ามินกุมวายะละมัสซอบีรีนพร้อมๆกันนั้นพระองค์ก็จะทรงรู้ถึงบรรดาคนที่อดทนด้วยคนที่อดทนด้วยนะเพราะแน่นอนว่าเมื่อบททดสอบมาถึงแน่นอนเราต้องเจอกับเรื่องที่ไม่ดีนะคำว่าบททดสอบต้องเป็นเรื่องไม่ดีนะแต่ว่าบางครั้งอาจจะเป็นเนี้ยมัดก็ได้หมายความเนี้ยมัดหมายถึงว่าตังได้ตังมาก็เป็นบททดสอบได้แต่ส่วนใหญ่คนจะนึกถึงเรื่องไม่ดีเช่นการเจ็บป่วยนะครับหรือตังไม่พอประมาณนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้ก็คือท่านมีความสอบบัตรหรือไม่กับบททดสอบตรงนั้นนะครับอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะละกอดะกุนตุมตะมันนาวนัลเมาต์และแน่นอนพวกเจ้าเนี่ยตะมันนาวมีความปรารถนาในเรื่องความตายแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ได้บัญญัติเรื่องของญิฮาดแปลว่าในช่วงแรกของการเป็นมุสลิมเนี่ยโดนกดขี่ทดสอบคือจะยกมือขึ้นมาที่จะฟาดกลับไปเนี่ยยังไม่ได้เลยนบีบอกให้ลดมือต้องอดทนโดนเคี่ยนโดนตีถามอุบิลาเนี่ยกำลังเขาไม่ธรรมดานะหินก้อนเบ้อเร่อเนี่ยถามทำไมเขาไม่เอามือตบอุมัยยะมันล่ะก็ยังไม่มีคำสั่งให้สู้ให้อดทนก่อนบางคนก็หวังเลยว่าฉันอยากจะสู้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากได้การตายชะฮีดหวังในความตายตรงนี้ก็คืออยากจะตายในสงครามก่อนที่พวกเจ้าจะได้พบมันซะอีกและแน่นอนนะอัลลอฮ์บอกฟากอดารอไอตูมูวันนี้ได้เห็นแล้วในสงครามได้เห็นแล้วดาบได้ลิ้มเลือดแล้วนะได้ประจันบานกันแล้ววันนี้เจอแล้วอย่าได้เป็นคนที่เคยพูดเอาไว้ว่าอยากจะตายแต่วันนี้เป็นไงกลัวตายซะแล้วหนีอย่าเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนท่านพูดไม่ใช่เหรอเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะอนุญาตให้ฉันสู้ในสงครามสักทีนึงพอวันนี้อัลลอฮ์ให้เห็นแล้วยืนหยัดตรงนี้นะพูดจริงนะขณะที่พระเจ้าเนี่ยมองดูกันอยู่อันนี้ก็พูดถึงในสงครามนะครับอูฮุดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่ก็คือเรื่องของบททดสอบที่เกิดขึ้นนะจากสงครามอูฮุดแต่ยังไม่จบนะยังมีต่อในอายะที่144 145 146แล้วก็147 48วันนี้อ่านยาวเลยนะถึง48วะมามุฮัมมะดุนอิลลารอซูลุกอดคอลัตมิกอบลิฮิรรุซุลมาดุนอิลลารอซูลุกอดคอลัตมิกอบลิฮิรรุซุลอัลฮัมดุลิลลาอะฟาอิมมาตะอูกุติลากอลาบตุมอะลาอากอบิกุม
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجَزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وآتاهم
วะฮุสนะซะวาบิลอาคิเราะห์والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين อายะที่144นะครับว่ามามุฮัมมัดุนและมุฮัมมัดอันนี้ก็คือชื่อของท่านนบีของเรามาตั้งเป็นชื่อคนได้ไหมไม่มีปัญหานะได้เพราะว่าชื่อที่เยอะที่สุดในโลกของเราตอนนี้ก็คือมุฮัมมัดไปดูในอาหรับอ่ะไม่รู้จักกระเดียบมุฮัมมัดใช่ไหมอาจารย์มุฮัมมัดไม่ได้ชื่อชื่ออับดุลลาตีฟกระเดียบมุฮัมมัดเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเรียกชื่อคนไปเลยมุฮัมมัดตานเรียกมุฮัมมัดหมดเลยมุฮัมมัดนะพูดถูกสรรเสริญนะคำว่าอัลฮัมดุฮัมดุมุฮัมมัดพูดถูกสรรเสริญมีคำแปลอยู่นะอะห์มัดนะมุฮัมมัดคราวนี้ท่านนบีของเราเนี่ยชื่อว่ามุฮัมมัดนะนะเวลาเราได้ยินชื่อนบีเนี่ยเพื่อจะให้ต่างกับถูกต้องตั้งชื่อตามนบีแต่ว่าจะแยกยังไงว่าเป็นมุฮัมมัดก็พอเวลาเป็นพูดถึงนบีต้องมีการศอลาวาตด้วยแต่ถ้ามุฮัมมัดขายปลาต้องโกปากซอยนี่ไม่มีพอเราเนี่ยผมไปเจอมุฮัมมัดขายปาตุโกปากซอยอันนี้ไม่ต้องศอลาวาตนะบางคนศอลาวาตด้วยบอกไม่ใช่ศอลาวาตนี่ต้องนบีเราไม่ใช่มุฮัมมัดขายปาตุโกปากซอยบางคนได้ยินมุฮัมมัดศอลาวาตหมดเลยไม่ใช่นะต้องอยู่ว่ากล่าวถึงอะไรอย่างงี้มุฮัมมัดนี่คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมามุฮัมมัดุนและมุฮัมมัดนั้นหาใช่อื่นใดไม่อิลลารอซูลุนนอกจากเป็นรอซูลผู้หนึ่งเป็นรอซูลเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งและก็คัดเลือกมาก็เป็นมนุษย์นี่แหละนะท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นมนุษย์นะมีความเศร้ามีความดีใจนะครับมีครอบครัวและก็แน่นอนว่าเมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยตายได้ไหมตายได้เป็นมนุษย์นี่ตายได้นะอัลลอฮ์ยกเกียรตินะเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่ในลักษณะความเป็นปกติของมนุษย์เช่นมีเกิดมีตายอันนี้เหมือนมนุษย์ปกติฉันก็ตายกีก็ตายท่านนบีของเราก็ตายนั้นมีคำพูดหนึ่งบางคนเนี่ยอะไรตายอยากเจอคนดีสักคนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่น่าเลยบางคนบอกแกนี่คนดีคนดีแล้วก็บอกว่าจะดีขนาดไหนนะถ้าท่านของเราเนี่ยท่านถ้าอัลลอฮ์ให้ใครไม่ตายได้เอานบีของเราเก็บไว้ดีกว่าใช่ไหมให้นบีของเราได้เก็บไว้เนี่ยดีที่สุดเลยแต่ขนาดคนดีที่สุดบนโลกนี้ก็ยังเสียชีวิตยังตายแต่ว่าก่อนที่ยิบรีนเนี่ยไม่ใช่ยิบรีนขอโทษทีก่อนที่มาลิกุลมุตจะมาเก็บวิญญาณเนี่ยมาบอกกับนบีเราด้วยนะบอกว่าอัลลอฮ์ให้เลือกด้วยนะว่าจะกลับไปหาอัลลอฮ์หรืออยากจะมีชีวิตจนกระทั่งถึงกิยามะฮ์เลยเป็นเราก็คงเลือกอีกแบบนึงใช่ไหมอยากอยู่นานๆแต่นบีบอกไม่เอาอยากจะอยู่กับอัลลอฮ์แล้วอยากกลับไปอยู่กับอัลลอฮ์อยากกลับไปหาพระองค์อัลลอฮ์ด้วยความเมตตาเพราะว่ารอซูลทุกท่านเนี่ยมะลาอิกะฮ์มุตจะขออนุญาตก่อนในการปลิดวิญญาณแต่พวกเราไม่ต้องนะอย่างฉันเคยบอกแล้วมาแล้วก็ไม่ขอไม่ได้ถึงเวลานั้นตามนั้นเลยคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้เป็นอื่นใดเลยเว้นแต่เป็นรอซูลท่านหนึ่งเท่านั้นก็ดะคอลัตมินกอบลิฮิรุซุนนะซึ่งบรรดารอซูลก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยได้ล่วงลับไปแล้วก็เคยตายไปก่อนนบีอาดัมเรียบร้อยแล้วนะนบีนูห์เนี่ยไปก่อนแล้วฟาอิมมาตะอูกูจิลอูเอากูจิลานะและหากเขาตายไปหมายถึงนบีมูฮัมมัดเนี่ยตายเนี่ยหรือแม้กระทั่งถูกฆ่าตายเลยอาลาอะกอบิกุมถามว่าพวกหากพวกท่านการที่ท่านนบีเนี่ย เสียชีวิตไปหรือถูกฆ่านะคือจะตายด้วยกับป่วยตายหรือถูกฆ่าตายเนี่ยอัลลอฮ์ถามว่าพวกเจ้าคนที่อยู่เนี่ยจะหันส้นเท้านะเขาใช้จริงๆนะเขาใช้คำว่าส้นเท้าจริงๆนะพี่น้องผมไม่ได้แปลทะลึ่งนะเพราะว่าตามนี้เลยอะกอบเนี่ย
หมายถึงรองเท้านี่แหละตัวเท้าเนี่ยเพราะว่าเวลาคนเนี่ยเวลาจะพูดถึงการยืนเนี่ยพี่น้องมันใช้อะไรยืนส้นเท้านะถ้าปลายเท้านี่ปวดขานะถ้ายืนด้วยกับส้นเท้าเนี่ยคือยืนแบบหนักแน่นถูกป่ะเน้นหนักอ่ะเหมือนฟันกรามอ่ะทำไมนบีไม่เวลาบอกยึดหรือศาสนาไม่ยึดฟันหน้าล่ะเพราะเวลาเราใช้ฟันกรามเคี้ยวเนี่ยมันกัดเหมือนกับเวลาเรายืนเนี่ยถามคนที่ยืนมั่นคงเนี่ยไม่ได้ยืนปลายเท้าสมมติเรายืนปลายเท้าเนี่ยผักแป๊บเดียวล้มแต่ถ้าเรายืนด้วยกับส้นเท้าที่มั่นคงเนี่ยมันคือการยืนที่หนักแน่นอัลลอฮ์จึงใช้คำสำนวนว่าอย่าได้หันส้นเท้ากลับท่านนบีตายท่านจะเลิกเป็นมุสลิมหรอหรือว่าท่านนบีถูกฆ่าตายแล้วก็เลิกละไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่นะเป็นการเตือนนะว่าไม่ยันกอลิบะอะลาอากิบัยนะผู้ใดที่หันเท้ากลับไปแล้วไซพอนบีตายแล้วเลิกแล้วนะแน่นอนอัลลอฮ์มันไม่ได้เกิดมันไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแต่อัลลอฮ์แต่อย่างใดเลยแปลว่าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ยังเหมือนเดิมนะการที่พวกเจ้าเนี่ยหนีออกไปจากอิสลามเพราะอย่าลืมว่าครั้งแรกเนี่ยออกไปแล้ว300วันที่ออกรบมันเนี่ยรวมตัวกันที่มะดีนะห์มะดีนะห์เนี่ยเสนอกัน2กลุ่มใช่ไหมจำได้ไหมหลอกสงครามอุฮุดกลุ่มแรกบอกว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในเมืองซอบายกลุ่มหนึ่งที่พลาดสงครามบาดัดก็บอกว่ายารอซูลลอฮ์ออกไปประชันหน้ากับศัตรูนอกเมืองดีกว่าฉันอยากจะออกรบด้วยส่วนพวกที่เสนอว่าให้อยู่ในเมืองในพวกมุนาฟิกนำโดยอุบัยบินอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนหลังจากนั้นนบีทำไงเดินเข้าบ้านแต่งชุดเกราะออกมาเป็นกันว่าถ้าสวมชุดเกราะแล้วไม่มีถอดออกรบก็ไปถึงละหมาดซูโบตั้งค่ายไอ้พวกนี้พากลับ300พากลับอีก300นี่มุนาฟิกพากลับไปแล้วและในนั้นยังมีอีกนะในกองทัพมุนีอีก700เนี่ยไปทั้งหมด 1,000 ใช่ไหมกลับ300เหลือ700ใน700นี่ก็มีบางคนที่แบบเอาไงดีวะแกว่งจะกลับไม่กลับดีกลับก็กลัวเสียเชิงเว้ยไหนๆก็มาแล้วคือจริงๆคนที่มีเนี่ยไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่มีเนี่ยกลับไปแล้ว300แล้วก็ในนั้นมีอีกส่วนหนึ่งนะแต่อัลลอฮ์ก็ให้หัวใจเขาเนี่ยมั่นคงคราวนี้พอเวลาที่แพ้นะครับเวลาที่แพ้เนี่ยบางคนเนี่ยหมดอะไรตายอยากเลยเพราะมีข่าวมาว่านบีเนี่ยถูกฆ่าตายแล้วตัวอย่างนึงนะของซอบาคนหนึ่งชื่อว่าอานัสบินนัตซอบาคนนี้พี่น้องใจเด็ดเดี่ยวมากนะฟังเรื่องราวของสักนิดหนึ่งนะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราเป็นเรื่องราวที่ดีมากนะมีข่าวโคมลอยมาว่าท่านนบีเสียชีวิตคือนบีตกลงไปในหลุมเข้าไปในหลุมแล้วก็มันก็หาไม่เจอว่าอยู่ไหนนะแล้วก็สลบไปด้วยไหมแล้วก็มีหัวแตกมีอะไรด้วยก็มีข่าวว่านบีเนี่ยตายแล้วในสงครามอุฮุดข่าวก็แพร่กระจายไปความโกลาหลก็เกิดขึ้นมุสลิมบางคนเนี่ยดาบล่วงจากมือหมดอะไรตายอยากวางอาวุธยอมแล้วท่านอานัสบินนัดมาหาถามซอบะกลุ่มหนึ่งบอกว่าเหตุใดพวกท่านถึงก้มหน้าเหลือเกินโดนหมดอะไรตายอยากซอบะกลุ่มนี้ก็ตอบว่าท่านไม่รู้เหรอตอนนี้นบีเราตายแล้วซึ่งก็ตายได้โดยเพราะว่าอัลเลาะห์บอกไว้พอบอกแบบนั้นน่ะท่านอานัสก็แย้งขึ้นมาเลยบอกว่าพวกท่านจะทำชีวิตทำอย่างไรกับชีวิตหลังจากนี้ต่อไปหลังจากนบีตายไปแล้วเนี่ยท่านจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อจะหันหลังให้กับอิสลามหรือจะสู้ให้ตัวเองตายไปพร้อมกับนบีเลยปลุกใจเลยเอ้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนบีไปแล้วเราก็ตามไปสู้ให้ตัวตายไปเลยอันนี้ไม่ได้ฆ่าตัวตายนะสู้ให้สุดกำลังเลยหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นแล้วก็ออกไปปรากฏว่าท่านนัสเนี่ยก็พุ่งเข้าไปเลยและบอกกับว่าตอนนี้ขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันได้กินสวรรค์อยู่ใต้อุฮุดคือบางกลุ่มเนี่ยเขาหนีขึ้นเขาบางกลุ่มเนี่ยขอโทษนะหนีกลับมาดีนะเลยก็มีบางกลุ่มเนี่ยไปเลยหนีบางกลุ่มก็หนีขึ้นเขาก่อนเพราะว่าตอนนี้นบีไม่อยู่แล้วนะแล้วท่านนัสเนี่ยเป็นคนเดียวที่ปลุกใจแล้วก็พาสู้เข้าไปข้างหน้าครั้งศัตรูครั้งเนี้ยตอนนี้กำลังไล่ฆ่ามุสลิมอยู่ตายไปเนี่ย70กว่าคนเนี่ยมีท่านนัดเนี่ยจับดาบแล้วสู้ให้ตัวตายก็มีคนตามท่านไปด้วยพอหลังจากสถานการณ์เนี่ยขี้คายลงแล้ว
ตอนหลังเนี่ยนบีฟื้นขึ้นมาเพราะว่าสลบไปรอบตัวนบีเนี่ยมีชาวอันซอร์ที่ตายอยู่รอบนบี6คนและก็มีซอบ้าอีก2คนที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ข้างนบีในรายงานบอกมีในรายงานบอกว่ามีผู้ชายคนนึงชุดขาวอยู่คู่กับนบีด้วยปกป้องนบีด้วยก็บอกว่าเป็นยิบรีลกับมีกาอีนมาช่วยด้วยแต่ว่ามีซอบ้าอีก2คนที่บาดเจ็บนะอุบัยดินละนะก็บาดเจ็บโหยแผลเป็น30กว่าแผลนิ้วขาดด้วยก็ท่านอานัสบินมาลิกรายงานว่าท่านอานัสบินนัทนะถูกคมดาบพี่น้องรู้ไหมโดนเท่าไหร่โดนธนูมากกว่า80แห่งธนูปักอ่ะ80ดอกโอ้โหขนาดไหนอ่ะพี่น้องของเราเนี่ยโดน2ดอกแรกเกี้ยเอ้ยล้มลุกไม่ขึ้นแล้วนี่80ดอกปักเข้าไปสภาพศพของเขาเนี่ยถูกหัวเนี่ยถูกตัดข้างไม่ใช่ตัดนี้นะฟันข้างจมูกถึงใบหูนี่ฟันหัวข้างเนี่ยสมองไม่ต้องพูดนะไม่อยู่แล้วไม่มีใครจำศพได้เลยเพราะว่าหน้ามันเละปรากฏว่าน้องสาวเนี่ยมาด้วยน้องสาวคือมาไม่ได้มารบนะมาหมายถึงว่าดูแลเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยจึงมายืนยันว่าศพเนี่ยเป็นท่านอานัสบินนัทพี่น้องจำชื่อนี้นะรอดิยัลลอฮุอันฮุนี่คือคนที่ปลุกให้กองทัพมุสลิมกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งวันที่นบีสลบไปบาดเจ็บไปแหละนะแล้วพี่น้องครับอายะกุรอานได้ลงมานะลงมาในซูเราะห์มุมินีนขอโทษทีอยู่ในซูเราะห์อันอะฮซาบอัลลอฮ์บอกว่าวะมีนัลมุมินีนะรีจาลุนในหมู่ผู้ศรัทธามีบุรุษอยู่คนนึงที่ซอดากูเป็นบุรุษที่มีสัจจะต่อสิ่งที่เขานั้นได้มาอาฮาดุลลอฮาอะลัยฮิต่อสิ่งที่อะไรต่อสิ่งที่เขานั้นได้สัญญาต่ออัลเลาะห์ไว้นี่ไงก็คืออานัสบินนัทฟะมินฮุมมันกอดอนะบะฮูวะมินฮุมมัยยัลตะซิรุวะมาบัดดะลูตะบะดีลาดังนั้นในหมู่พวกเขามีผู้ปฏิบัติตามสัญญาของพวกเขาและในหมู่พวกเขาก็มีคนที่รอการตายชะฮีดคือไม่ได้ตายบางคนก็รอที่อยากจะตายชะฮีดครั้งหน้าแต่คนที่ตายที่ทำตามสัญญาแล้วสู้ยันตัวตายเนี่ยก็คืออานัสบินนัทคนนี้เพราะว่าบอกว่าได้กินสวรรค์อยู่ใต้ภูเขาฮุดก็โจรเข้าไปเลยพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้ตายจะไม่ได้สู้จริงนะสู้จริงแต่เขาก็ยังมีความปรารถนาที่จะได้ชะฮีดในครั้งต่อไปแต่ท่านอานัสเนี่ยตามที่พูดไว้แล้วว่าเขาขอสู้นะจนกระทั่งตัวเขาเนี่ยเสียชีวิตตามไปกับท่านรอซูลแต่ท่านรอซูลไม่ได้เสียวันนั้นไม่ได้ตายนะครับคราวนี้พี่น้องจำอายะนี้ไว้นะอายะที่บอกว่าวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดะคอลัตมินกอบลิฮิรุซุลเนี่ยนะวะมัยยันกอลิบะอะลาอากิบัยอัลลอฮ์บอกแล้วใช่ไหมแล้วก็ปิดท้ายอายะห์ได้บอกว่าและอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนผู้ที่กตัญญูทั้งหลายคราวนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยถูกกล่าวขึ้นตอนไหนรู้ไหมอายะห์เนี่ยถูกกล่าวขึ้นตอนที่นบีตายจริงครั้งแรกประทานลงมาเนี่ยตอนสงครามอูฮุดตอนนั้นไม่ได้ตายจริงมีเขาเลยแต่ว่ามีครั้งสุดท้ายตอนที่นบีกลับมาจากฮัจญ์ยุตุวะดะนี่ตายจริงตายจริงเลยก็มีอิหม่ามบุคอรีได้บันทึกนะพี่น้องท่านหญิงไอชาบอกว่าแท้จริงอบูบักรเนี่ยได้ขี่ม้าออกไปจากบ้านของเขาที่ตำบลอัสซุนจนกระทั่งลงมาที่หน้ามัสยิดและก็เข้ามาในมัสยิดโดยที่ไม่พูดจากับใครจนกระทั่งเข้าไปถึงห้องของท่านหญิงไอชานบีตายที่ตักของท่านหญิงไอชะไม่พูดกับใครเลยตอนนั้นกำลังโกลาหลมากแล้วก็ย่องเข้าไปหาท่านรอซูลตอนนี้ท่านรอซูลเสียชีวิตแล้วโดยที่ท่านก็นอนถูกผ้าคลุมอยู่เป็นผ้าฮิบรอปิดทั้งตัวเลยแล้วก็เปิดผ้าแล้วก็เปิดใบหน้าของท่านแล้วท่านเปิดใบหน้าออกแล้วก็ก้มลงไปหอมท่านนบีบุบัก
ก้มไปหอมท่านนบีแล้วก็ร้องไห้นะท่านก็ได้กล่าวว่าขอเอาคุณพ่อคุณแม่ฉันเป็นประการขอสาบานต่ออัลเลาะห์พระองค์จะไม่ให้ท่านตายเป็น2ครั้งส่วนการตายที่พระองค์ทรงกำหนดแก่ท่านนั้นได้เกิดขึ้นแก่ท่านแล้วปรากฏว่าพอออกมาท่านอบูบักออกมาเสร็จมีคนคนหนึ่งโวยวายไม่หยุดเลยคนคนนั้นคืออุมัรบินคอตอบมาถึงก็โวยวายเลยใครบอกนบีตายแล้วก็โดนดาบฉันแน่ไม่เชื่อว่านบีจะตายนี่ความรักไงเหมือนกับแม่คนหนึ่งเวลารักลูกมากๆเนี่ยบางทีบอกว่าลูกตายไม่เชื่อนะไม่จริงลูกฉันไม่ได้ตายหรอกเนี่ยรักสุดๆเลยสองคนนี้รักเหมือนกันแต่อีกคนนึงเนี่ยสติหลุดเหมือนกันวันที่นบีตายก็เข้าใจปรากฏว่าอบูบักมาถึงก็จับไหล่อุมัรบอกว่านั่งลงนั่งลงนั่งลงอย่าพึ่งโวยวายแบบนี้นั่งลงก่อนสงบสติก่อนเสร็จแล้วอบูบักอ่านอายะห์กุรอานนี้ว่ามามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดะคอลัตมินกอบะลิฮิรุซุลมุฮัมมัดหาเป็นอื่นใดเลยก็คือรอซูลท่านหนึ่งและแน่นอนว่ารอซูลก่อนหน้านี้ก็เคยล่วงลับไปแล้วพออ่านอายะห์กุรอานเท่านี้แหละท่านอุมัรบอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันไม่เคยรู้เหมือนกับไม่เคยได้ยินอายะห์นี้มาก่อนหน้านี้เลยทั้งที่อายะห์เนี่ยท่านอุมัรก็ท่องได้นะแต่พอเวลาสติมันหายเนี่ยลืมอายะห์นี้เลยเหมือนกับอายะห์เนี่ยไม่เคยถูกประทานลงมาเลยพออบูบักอ่านปั๊บได้สติกลับมารู้แล้วว่าตอนนี้นบีจากพวกเราไปแล้วแล้วก็คำพูดนึงที่เป็นอะไรนะเป็นคำที่ปลุกใจพวกเราก็บอกว่าท่านบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เชื่อฟังมูฮัมหมัดปฏิบัติตามมูฮัมหมัดตอนนี้มูฮัมหมัดตายแล้วแต่ใครที่กราบไหว้อัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้รู้ไว้เถอะอัลลอฮ์นั้นไม่มีวันตายดังนั้นพวกท่านจงยืนหยัดเหมือนเดิมแม้ว่านบีวันนี้จะจากเราไปแล้วแต่อัลลอฮ์ยังอยู่อัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นผู้ทรงชีวินอัลลอฮ์ไม่มีวันตายนั้นหลังจากนั้นซอพอบ้าทั้งหลายก็คือมันร้องไห้อยู่แล้วนะพี่น้องร้องกันแบบเยอะที่สุดเท่าที่ในประวัติศาสตร์เขาได้ร้องกันทั้งเมืองเลยแหละนะแต่ว่ากำลังใจมีก็คือว่าไม่มีใครที่จะออกไปจากอิสลามแต่ก็มีบางส่วนนะที่ตามมุซัลิมะห์กัซซาบไปหลังจากนั้นก็ปราบปรามนะครับอันนี้คืออายะห์นี้ที่อ่าน2ครั้งครั้งแรกอ่านตอนไหนตอนวันสงครามอูฮุดที่อัลเลาะห์ประทานมาแล้วก็อีกอันนึงท่านอบูบักรมาอ่านอีกทีนึงวันที่นบีของเราเสียชีวิตจริงๆอ่านต่อนะดูความหมายต่อว่ามากานะลินัฟซินอันตะมูตะอิลลาบิอิซนิลลาฮิกิตาบันมุอัจญะลาอัลเลาะห์วรรคนี้พี่น้องนะเป็นการเตือนเนาะว่าและไม่เคยปรากฏแก่ชีวิตใดเลยในโลกนี้นอกจากจะด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ที่กำหนดเอาไว้แล้วถึงความตายแปลว่าคนตั้งแต่คนแรกบนโลกนี้จนกระทั่งคนสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีใครตายก่อนอาญันเข้าใจไหมเว้นแต่บีอิซนิลลาห์ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์กีตาบันซึ่งอัลลอฮ์นั้นได้บันทึกไว้มูอัจญะลาบันทึกไว้ตอนไหนไว้ก่อนแล้วนะอัลลอฮ์บันทึกไว้ตั้งแต่ตอนที่พระองค์นั้นได้ให้วิญญาณเข้าไปในครรภ์ของมารดาพออันนี้ไม่ใช่ฉันนะพุงพอวิญญาณเข้าไปครบ4 เดือนปั๊บอัลลอฮ์กำหนดเลย1ตายเมื่อไหร่มีแล้วฉันก็มีกี่ก็มีกำหนดแล้วตายเมื่อไหร่กำหนดอีกจะทำงานอะไรอามันงานอาชีพอะไรเนี่ยของฉันโต๊ะครูกดมาแล้วนะบางคนบอกไม่ค้าแต่นี่เลือกได้นะให้เลือกได้คุณอยากเป็นอะไรแต่เลือกได้แต่เรากำหนดมาแล้วกำหนดตามที่คุณเลือกนั่นแหละแต่อาญันนี่เลือกไม่ได้บางเรื่องบางอย่างเลือกไม่ได้ต้องรู้ยิ่งพ่อแม่เงี้ยเลือกไม่ได้แต่แต่งงานนี่ถามว่าเลือกได้ไหมเลือกได้แต่ทำไมเลือกไม่ได้ล่ะเอาเราให้วิธีเลือกด้วยใช่ไหมแล้วก็กำหนดด้วยว่าชีวิตจะทุกข์จะลำบากจะมีความสุขอย่างนึงจำไม่ได้อะไรนะลิสกีกำหนดมาแล้วลิสกีกำหนดมาแต่อยู่ในท้องเลยว่าใครจะได้ลิสกีเท่าไหร่ก็คือหลักๆเนี่ยใหญ่ๆเนี่ย4 อย่างแต่ทั้งเหลือก็กำหนดหมดแหละรายละเอียดกำหนดหมดแล้วแต่แค่บอกใหญ่ๆเนี่ย
สี่อย่างที่บันทึกเอาไว้ก่อนเลยนะคราวนี้อัลลอฮ์บอกเลยนะไม่มีใครหรอกตายก่อนอาญันที่ตายกันเนี่ยถึงอาญันทั้งนั้นเลยดังนั้นวะไมยูริสวาบัดดุนยานุตีฮีมินฮาผู้ใดที่ต้องการผลตอบแทนในโลกนี้อัลลอฮ์ก็จะให้ใครมีชีวิตเป็นสาวกดุนยาก็ตามนั้นแหละบางคนแสวงหาดุนยาอย่างเดียวเลยอัลลอฮ์ก็ให้ตามนั้นเลยแต่บุคคลใดที่หวังผลตอบแทนในโลกหน้าอัลลอฮ์ก็จะให้คราวนี้มันมีหะดีษบทนึงเนี่ยพูดเอาไว้น่าสนใจใช้คำว่าใช้คำไม่ใช่หะดีษนะในซูเราะห์อัชชูรออัลเลาะห์บอกว่ามันกานายูรีดูฮัรซัลอาคิเราะห์นาซิดละฮูฟีฮัรซีฮีฮัรซเนี่ยแปลว่าเลือกสวนไร่นาผู้ใดที่ปรารถนาผลตอบแทนในโลกหน้าอัลเลาะห์จะเพิ่มผลตอบแทนให้แก่เขาหมายความว่าการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ระหวังในโลกหน้าหวังในการตอบแทนในโลกหน้าเนี่ยจะไม่ได้ตามนั้นที่เป๊ะเหมือนกับเราซื้อข้าวมันไก่35บาทก็ตามนั้นแหละตามห่อเพิ่มพิเศษก็ได้ไก่เพิ่มนิดนึงแต่วันกิยามะห์เนี่ยเราโดนบริจาค35บาทถามว่าเราตอบแทน35ป่ะไม่ใช่10เท่าถึง700เท่าถ้าเราหวังโลกหน้าอัลเลาะห์จะให้พิเศษเพิ่มให้วะมันกานะยูรีดุสดุฮัรซัดดุนยาแต่ถ้าใครหวังในโลกนี้เอาโลกนี้เลยนุตีฮีมินฮาอัลลอฮ์ก็จะให้บางส่วนใช้คำว่าบางส่วนไม่ได้เต็มด้วยนะได้แค่บางส่วนเท่านั้นแหละวะมาลาฮูฟินอาคิเราะติมินนอซีบและรู้ไว้เถิดว่าเขาจะไม่ได้รับส่วนใดอีกแล้วในโลกหน้าถ้าเขาคิดว่าจะเอาแค่โลกนี้เท่านั้นดังนั้นคนที่ทำงานดุนยาเนี่ยวันอาคิเราะไม่ได้นะถ้าทำแต่ดุนยาอย่างเดียวนะเพราะว่าคำว่าดุนยาเนี่ยแปลง่ายๆพี่น้องมันไม่ตามเราไปอะไรที่เป็นดุนยาเสียหายไปมันไม่ไปหรอกมันจะอยู่แค่ที่แหละพอลงหลุมปั๊บมันไม่ตามเนี่ยรู้ยังไงอันนี้เป็นงานดุนยารู้ได้ไงก็มันไม่ตามเราไปตอนไปอาคิเราะห์แต่ถ้างานไหนเป็นงานอาคิเราะห์เนี่ยมันจะอยู่ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยเห็นมั้ยอยู่เป็นเพื่อนเราด้วยนะดุนยาเนี่ยคือมันไม่ตามเราลงกูโบแค่นั้นแหละต่อมานะอัลเลาะห์บอกต่อวะซานะจะซิดชากิรีนนั้นอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนคนที่ขอบคุณชากีรินก็คือคนที่กตัญญูนะวิธีการแสดงถึงความกตัญญูคือคนที่ขอบคุณการขอบคุณมนุษย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงมารยาทที่สวยงามนั้นเวลาเราได้ของเนี่ยหรือได้รับการทำดีอะไรก็แล้วแต่เราจึงมีคำกล่าวที่คำว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนพี่น้องรู้ไหมว่าคำเนี่ยมีคนมาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนี่ยมีคนมาทำดีกับเราเนี่ยเราอยากจะหาของไปให้เขาอะไรบ้างได้ไหมแบบคืออยากจะตอบแทนเขาบ้างที่เขาทำดีกับเราอะนบีบอกไม่มีอะไรตอบแทนดีไปกว่าการกล่าวคำว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนแม้ว่าท่านจะซื้อของไปให้เขาเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับคำที่ท่านกล่าวว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนแต่เราเหนือกว่านั้นเรายะซากัลลอฮุคอยรอนไม่พอเรายังแถมยังให้ของด้วยก็แสดงว่าดีได้สองอย่างเลยบางทีบางคนเขาช่วยเหลือเราเอาเขามาบ้านเราเลี้ยงข้าวเขาแต่ไม่พูดคำว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนถือว่าพลาดรางวัลที่ใหญ่ไปต่อให้เราเนี่ยเลี้ยงกับข้าวเขานะขอโทษนะเลี้ยงบุฟเฟ่หัวละหมื่นแต่ไม่กล่าวคำว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนเนี่ยสู้คำว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนไม่ได้เพราะนบีบอกที่สุดแล้วของการที่จะอะไรนะให้ของตอบแทนเข้าไปคือการกล่าวยะซากัลลอฮุคอยรอนแต่บางคนก็แหมบางทีนะมาช่วยงานตั้งนานนะกล่าวว่าจะได้แกงไปกินสักถุงนึงยะซากัลลอฮุคอยรอนก็เขาก็อยากได้แหละยะซากัลลอฮ์แต่ว่าเอาแกงให้เขาไปด้วยสิเขามาช่วยงานแต่เช้าเนี่ยนี้มีกำลังใจเขามีอะไรนะมีให้เขาเป็นเท่าหน่อยไม่ใช่ยะซากัลลอฮ์คอยรอนอย่างเดียวปั๊บแหมแกงก็เหลือตักให้เขาได้ตักเข้าไปหน่อยบางคนฮะอะไรนะจ๊ะอ๋ออันนั้นดูอาไงดูอาคนเลี้ยงอาหารจะภาพอันนั้นก็ได้กุ้มก็แปลว่าพวกท่านทั้งหลายคือถ้าเป็นดุอาเลี้ยงอาหารเนี่ยมันจะเจาะจงเฉพาะเรื่องของอาหารแต่ถ้ายะซากัลลอฮ์นี่ทุกอย่างเลยนะบางคนก็เดินมารถเราจะไหลเอาหินมารองให้ยะซากัลลอฮ์คอยรอน
ได้ครับไม่มีปัญหายาซากิลลายาซากัลลอยาซากุมุลลอไม่ต้องไปซีเรียสยาซากัลลออย่างเดียวไปเลยก็ได้บางคนยาซากิลลาโอ๊ยขอมาอัพทีซากัลลอจ้ะฉันก็บอกแหมเก่งนะฮูซะด้วยบางคนเนี่ยยาซากัลลอนะกับผู้หญิงความจริงต้องยาซากิลลาใช่มั้ยพออีกวันนึงโทรมาบอกนี่ขอมาอัพด้วยเมื่อกี้พูดผิดยาซากิลลานะฉันบอกอัลลอฮ์เรื่องเดียวคือเวลานบีสอนเนี่ยนบีจะสอนเป็นคำเดียวเลยก็คือยาซากัลลอฮุคอยรอนไม่ใช่กุมุนนะกัลลอนะแต่เวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะใช้รวมเพราะว่าพอเวลาคนที่มาขอบคุณมาหลายคนก็กุมุนรอแค่นั้นแหละแต่สมมติถ้าเราจะพูดว่ายาซากัลลอเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์จะคนเดียวเปล่าหรอกทั้งหมดแหละตามเนียดของเราตามเนียดของเราจ้ะอัลฮัมดุลิลลาห์คือการสรรเสริญอัลลอฮ์คือฉันบอกแล้วว่าเวลาที่เราหลุดคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมันจะเป็นการพิเศษกว่าคนอื่นมันจะพิเศษคือเราเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับบุคคลไงมันกลับไปที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนหลังจากนั้นก็มามนุษย์ดังนั้นนิดนึงนะว่าด้วยมารยาทเนี่ยบางทีบางคนขอมาอัพทีฉันเนี่ยเวลาบรรยายเนี่ยฉันจะบอกว่าสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮ์หลังจากนั้นก็ขอบคุณเจ้าภาพเนี่ยนี่ตามลำดับเป็นแบบนี้ไม่ใช่มาถึงปั๊บขอบคุณเจ้าภาพอย่างมากเลยเนี่ยที่ให้ฉันมาฉันบอกเนี่ยมันจะข้ามขั้นจริงๆแล้วต้องขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยขอบคุณมนุษย์ที่อัลลอฮ์นั้นได้ส่งท่านเนี่ยแหละใช่บางคนเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเป็นแบบนี้คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะทำกันเยอะคือเขาจะขอบคุณแต่มนุษย์ถูกไหมแต่เขาลืมกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หรือขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนแต่นั้นแต่พวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ยาซากัลลอฮ์คอยรอนมากมากเลยนะกีนะสองชั้นเรามีสองชั้นเรามีไปถึงอัลลอฮ์ก่อนหลังจากนั้นก็ลำดับแล้วก็เอาคู่กันก็ไม่สมควรด้วยคือเราต้องใช้คำว่าหลังจากนั้นก็ขอบคุณใช่อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่รู้เรื่องนะคราวนี้อัลลอฮ์บอกต่อว่ากะไอยิมมินนบียินนะขอมาฟที่อาจจะแปลใช้เวลานิดนึงนะขอมาฟด้วยได้เรียนนี่ของนี่มีกี่นบีกี่มากน้อยนะอัลลอฮ์บอกนะวะกะไอยิมมินนบียินและมีนบีกี่มากน้อยแล้วที่กลุ่มชนอันมากมายเนี่ยได้ต่อสู้ร่วมกับเขาคำว่าริบบียูเนี่ยหมายถึงคนที่คอยเป็นเขาเรียกถ้าเป็นภาษาอักขระสาวกคนที่คอยตามอยู่รอบคอยสนับสนุนเกื้อกูลนบีริบบียูเนี่ยคือสาวกคนที่คอยแกซี่รุ่นมากมายเลยไม่ใช่แค่นบีมูฮัมหมัดอย่างเดียวนบีท่านอื่นๆเขาก็จะมีกลุ่มคนที่คอยดูแลสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็ต่อสู้ฟาม่าวะฮานูลีมาอัลซอบะฮุมฟีซาบีลิลลาห์ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรเดินเลยลูกเดินเลยไม่เป็นไรอันนี้แพง เพราะว่าเขามี2ตัวเขาสลับได้เขาบอกว่าไงนะแต่พวกเขาก็หาได้ท้อไม่เอาล้อได้เล่าถึงนบีท่านก่อนๆเนี่ยที่เขาชู้สู้ก็เรียกต่อสู้เหมือนกันเขาก็ไม่ท้อเขาก็สนับสนุนนบีของพวกเขาต่อสิ่งที่มาประสบพวกเขาในทางของอัลลอฮ์ในฟีซาบิลิลและในหนทางของอัลลอฮ์และพวกเขาก็หาได้อ่อนกำลังลงตรงกันข้ามเขากลับมีกำลังที่เพิ่มขึ้นโดยซ้ำและหาได้สยบยอมต่อศัตรูไม่และอัลลอฮ์นั้นใช่น่าจะทำกับข้าวอยู่ผมก็หอมด้วยเนี่ยอยู่เหมือนกันตอนเช้ายังไม่ได้กินอะไรและอัลลอฮ์นั้นก็ทรงรักผู้ที่อดทนทั้งหลายอันนี้เป็นอัลลอฮ์กล่าวถึงใครก่อนหน้านี้พี่น้องเชื่อไหมนบีบางคนนะในวันกิยามะห์เนี่ยเล่าให้ฟังนบีมูฮัมหมัดของเราเนี่ยเดินมาปรากฏว่านบีเห็นมีนบีเดินมาเพียบเลยนะบางคนเนี่ยมีคนตาม3คนมีคนที่เชื่อนบี3คนบางคนมีคนเดียวนบีบางท่านมาคนเดียวไม่มีใครเชื่อเลยก็มีส่วนนบีมูฮัมหมัดนี่มาเยอะ 70,000 น่ะที่เข้ามาก่อนน่ะที่อัลเลาะห์เล่าที่ในหะดีษเล่าให้ฟังแล้วก็มีนบีนึงที่คนเยอะนบีมูซาอีกท่านนึงนะนบีมูซานี่เยอะ
เยอะแล้วก็หลังจากนั้นเขาถามว่านี่ของฉันบอกมาลิกาบอกไม่ใช่ของนบีมูซาสักพักหนึ่งมาถุดลูกหูลูกตานบีมูฮัมหมัดของเราเยอะที่สุดเลยนะอุมมะที่เยอะที่สุดมากที่สุด เอาต่อนิดนึงว่ามาการเนี่ย เขาจะกล่าวนี่คำพูดคนศรัทธานะเขาจะกล่าวยังไงพวกเขาจะไม่ปรากฏสิ่งอื่นใดนอกจากเขาจะกล่าวออกมาว่ารับบานักฟิลานาโอ้องค์พระวิบาลของเราอันนี้เป็นดูอานะพี่น้องวงเล็บไปเลยนะคำว่ารับบานักฟิลานาตรงเนี้ย ตั้งแต่คำว่ารับบานักฟิลานา ขอมาอัพนะใช่ใช่40รับบานาอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องของวันสงครามอูฮุดเลยนะรับบานักฟิลานาซูนูบานาโอ้พระพิบาลของเราโปรดอภัยโทษคำว่าซุนูบแปลว่าอะไรแปลว่าบาปบาปของเราบางคนเนี่ยรบบิฟิลีซุนูบีเคยเห็นคนใส่ไหมรบบิฟิลีวาลีวาลีไดยาวรหัมหูมากามารบบายานีซอกีรอถามว่าถ้าจะเอาในรูปแบบในประโยคในกุรอานมีคำว่าซุนูบีไหมไม่มีถ้าเราจะยึดดูอาตามกุรอานไม่มีคำว่าซุนูบีนะคำว่ารบบิฟิลีวาลีวาลีไดยาวรหัมหูมากามารบบายานีซอกีรอตามนี้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสำนวนของกุรอานแต่ถ้าถามว่าจะใส่ซูนูบีร็อบบิฟิลลีซูนูบีวะลีวะลีไดยะได้ไหมได้แต่ไม่ใช่สำนวนกุรอานเป็นสำนวนที่เราเพิ่มเติมเข้าไปแค่นั้นเองแต่ไหนดีกว่าในกุรอานดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันร็อบบิร็อบบานาฟิลานาซูนูบานาวะอิสรอฟานาฟีอัมรินาขออภัยโทษต่อบาปและสิ่งที่ได้เกินเลยไปเกินขีดไปเนี่ยบางทีไม่อยากว่าทำขาดนะทำเกินนี่ก็บาปนะบางคนบอกว่าอาจารย์ขาดเนี่ยบาปแล้วเกินล่ะเกินก็บาปสิถ้าเกินศาสนากำหนดไว้แค่ไหนแค่นั้นอย่าเกินใช่ครับถ้าไซรินาในอัตฮิยาเนี่ยเกินเพราะว่าไม่ได้ใส่เอาไว้ไงนบีไม่ได้ใส่ไหมใส่มันก็เกินถ้าใส่ทั่วไปไม่เป็นไรเฉพาะในละหมาดอย่าใส่เพราะนี่เกินไงนี่เกินแล้วเกินเนี่ยเกินกับกิจการของเราแล้วก็วัวซับบิดอักกอดามานาแล้วก็ให้เท้าเนี่ยเห็นไหมให้เท้าบางทีก็บอกหัวใจใช่ไหมหัวใจเนี่ยใช่หัวใจก็ถูกต้องแต่เท้าเนี่ยมันคือความมั่นคงไงจะคนเราจะเปลี่ยนจุดยืนเนี่ยครับว่าจุดยืนก็ใช้เท้านี่แหละแต่ว่าหัวใจก็มีส่วนนะก็ขอตรงนี้ด้วยก็คือขอให้อัลลอฮ์เนี่ยทำให้เท้าของเราเนี่ยหนักแน่นของเท้าของเราเนี่ยมั่นคงหนักแน่นวันสุดนะอัลเลนกามินกาฟีรีและโปรช่วยเหลือเราให้ชนะต่อผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาด้วยเถิดอายะสุดท้ายครับฟาอาตาฮุมุลลอฮุสวาบัดดุนยาวะฮุสนะสวาบินอาคิรอและอัลลอฮ์ก็จะประทานให้แก่เขาเมื่อเขากล่าวดุอาแบบนี้อัลลอฮ์ให้เขานะซึ่งผลตอบแทนในโลกนี้และผลตอบแทนที่ดีในปรโลกแปลว่าคนที่ทำความดีเนี่ยพี่น้องถามว่าได้เฉพาะดุนยาไหมเอ้ยขอโทษทีได้เฉพาะอาคิรอไหมฮัจยาทำดีกับพ่อแม่เนี่ยได้ทั้งดุนยาและอาคิรอเนอะไม่ใช่หมายว่าเราจะไปรอโลกหน้าในโลกนี้เศร้าไม่ใช่นะเราจะได้ตั้งแต่โลกนี้เลยเนี่ยอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะให้ผลความดีนั้นจะตอบแทนสวาบแปลว่าตอบแทนทั้งดุนยาและฮุสนูแต่ในอาคิรอเนี่ยสวยงามกว่าเอาไปก่อน10แล้วก็เก็บเอาไว้อีก 2-300 แต่มีบอกไว้นะ1ใช่ไหมเก็บเอาไว้อีก99วัลลอฮูยุฮิบบุลมุฮซินีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงที่มุฮซินีนแปลว่าอะไรคนที่ทำความดีจบแค่กาฟิรีนไม่ใช่มุซีนีนะจบแค่กาฟิรีนอายะเดียวเพราะว่ารับบานาฟิดลานาซูนูบานาวะอิสรอฟานาฟีอัมรินาวะซับบิดอักดามานาวันซุรนาอาลัลกอมินกาฟิรีนจบแค่นี้เนี่ยดูอาส่วนอายะที่148เนี่ยเป็นการบ่งถึงรางวัลบ่งชี้ถึงรางวัลที่เราจะได้รับอัลเลาะห์จะให้ทั้งดุนยาและก็ฮุสนุนอาคิเราะห์แต่โลกหน้าเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะให้แบบครบถ้วนสมบูรณ์สวยงามกว่าติดต่อกันอัลฮัมดุลิลลาห์อีกรอบนึงอ่านอีกนิดนึงแล้วกันนะฮัจญะห์นะแม้ว่ากินอาหารจะหอมละ
แต่ก็ยังไหวนะอ่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะพี่น้องจะเห็นไหมว่าตัฟซีรเนี่ยการเรียนกุรอานนี่แหละนะมันได้ความรู้แล้วก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเรานะหลายคนอ่านกุรอานดีแต่ว่าขอมาอัพทีบางทีไม่รู้นะว่าอัลลอฮ์บอกอะไรเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์มากเลยอายะอ่านต่อไหมต่ออีกอ่านต่อไหมหรือว่าจะหยุดก็ได้นะฉันไม่มีปัญหาหรอกอย่างเองอ่านต่อนะโอเคร้อยถึง153เอาเยอะไปปะเนี่ยอ่านอีกรอบนึงอ่านอีกรอบไม่ใช่อ่านอีกรอบนึงอ่านใหม่อ่านต่อใหม่นะอ่านอีกรอบนะอ่านต่อเลยนะ449นะเดี๋ยวหยุดแค่เป็น152แล้วพอแล้วเนาะเพราะว่ามันจบรูบัวพอดีแล้วคราวหน้าค่อยมาต่อมุมินีนใช่เอาแค่มุมินีนแล้วค่อยแปลน่าจะพอดีครึ่งชั่วโมง ถึงอยู่ตรงไหนดีเนี่ย ใช่ครับตูตีอุลเลดีนะกัฟฟารูแล้วกันนะต้องอยู่ตรงกัฟฟารูيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرينسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله อีกรอบหนึ่งนะกาฟารุรุกาฟารุรุเว้นนิดนึงรุสองคำนะกาฟารอรออู้ไปชัดไปสัตดูที่รอก็อ่านคำว่ารุรุแล้วก็รออู้สุกูนอินรุ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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم الناروبئس مثوى الظالمين
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ دَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ฟินอัมนะฮัตตาอิซาฟะชิลตุมวะตะนาซะอ์ตุมฟิลอัมรอัมรนะก็มีรออยู่ข้างหลังนะอีกรอบหนึ่งฮัตตาอิซาฟะชิลตุมวะตะนาซะอ์ตุมฟิลอัมรوَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرةอ่ะอีกรอบหนึ่งนะมินกุ้มนะหนุ่งเสียงนะนูนตายพบกราฟนะเดี๋ยวผมหยุดทีละวรรคแล้วกันมินกุ้มไม่ยูรีดุดดุนยามินกุ้มไม่ยูรีดุดดุนยาสามที่นะดูใหม่นะนูนตายพบกราฟมีมีหนึ่งสองมีมตายพบมีมกุมสามไม่เนี่ยสามที่ติดกันเลยส่วนดุนยาอันนี้อ่านชัดเจนนะอิซฮาดมุตลักนะครับอิซฮาดมุตลักนะดุนยาซินวากินวาเนี่ยพวกเนี้ยนูนตายพบยาเหมือนกันแต่มันเป็นคำเดียวจริงๆอิดากรมันต้องเป็นสองคำแต่นี่เป็นคำเดียวสังเกตง่ายในดุนยามันคำเดียวก็เลยเป็นอิซฮาดมุตลักอ่านดุนยาไม่อ่านดุยยาไม่มีใครอ่านดุยยานะนูนตายพบยาเหมือนกันนะดุนยาซินวากินวาเนี่ยมีอยู่ 4-5 คำจำไม่ได้เนี่ยมันเนี่ย 3-4 คำมีกุมไม่อยู่รีดุดดุนยามีอีกรอบหนึ่งนะ3ที่ไม่ด้วยนะมิกุมไม่ยูรีดุดดุนยามิกุมไม่ยูรีดุดดุนยาไอแล้วก็ต่อมานะสามที่เหมือนกันว่ามิกุมไม่สามที่นะว่ามิกุมไม่ยูรีดุลอาคิรอว่ามิกุมไม่ยูรีดุลอาคิรอซุมมะศอรอฟะกุมอันฮุมลิตะบลิยับเห็นไหมตาไม่ดีแหละไอ้รอบหนึ่งนะลียาบะตาลียากุม
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين จบตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็มาดูความหมายนะจบละนะครับอ้าวยาอายุฮัลลาดีนาอามานูนะเวลาเราเจอคำว่ายาอายุฮัลลาดีนาอามานูแน่นอนตามมาด้วยกับคำสั่งใช้หรือไม่กับคำสั่งห้ามจะมีคำสั่งมาคู่กันเพราะว่าอัลลอฮ์เรียกแล้วนี่อัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาแล้วเวลาเราเรียกเหมือนกับเราเรียกลูกเราอะลูกเอ้ยมานี่หน่อยลูกก็ถามยอเรียกทำไมเนี่ยเราบอกใช่ไหมลูกเอ้ยไปเปิดประตูรั้วหน่อยอันนี้อัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาแล้วนะก็จะตามมาด้วยกับคำสั่งอินตุตีอุลละดีนะกะฟารูอัลลอฮ์สั่งอะไรพวกเจ้านะอัลลอฮ์บอกว่าอินตุตีหากพวกเจ้าเนี่ยเชื่อฟังบรรดาคนที่กะฟารูบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วยูยารุดดูกุมอาแลอากอบิกุมพวกเขาก็จะให้พวกเจ้าเนี่ยกลับส้นเท้าของพวกเจ้าเสียคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเนี่ยอยู่ในการเชื่อฟังหรือปฏิบัติตามคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมแบบไหนแบบที่เขาคิดไม่ดีด้วยนะคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันมีแบบประเภทที่ว่าไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรอันเนี้ยต้องให้ความยุติธรรมเขาอัลลอฮ์สั่งนะเขาไม่ได้ขับไล่เราออกจากบ้านไม่ได้มาห้ามเราในการนับถือศาสนาเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือต้องปฏิบัติดีให้ความยุติธรรมกับเขามีน้ำใจช่วยเหลือเผื่อแผ่กันคบค้าสมาคมด้วยมารยาทที่สวยงามพูดจาเรียบร้อยไพเราะเพราะเขาไม่ได้เป็นคนที่เป็นคิดร้ายเป็นศัตรูอาฆาตเราเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองไทยเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะใครมาห้ามเราไปละหมาดไหมล่ะไม่มีใครมาดึงผ้าหยาบเราไหมไม่มีแต่ยุโรปมีนะคุมหัวอยู่มันดึงไอ้บ้าพวกนั้นอะไรนะอะไรจ้าจะไม่ได้ยินคนนั้นโดนจับไปแล้วอยู่ในคุกแล้วนะพวกเรานี่ไม่มีทำดีละมีแต่พวกไม่คุมเอง บางคนก็แซวเขาบอกว่าเอ๊นี่นั่งวินมอเตอร์ไซค์ลมขับแรงเด้อพังหัวหลุดจริงไม่ได้ใส่มาจากบ้านนะของเราเนี่ยอันทำอยู่แล้วนะแม้ว่ามุสลิมจะเป็นคนส่วนน้อยหมายถึงว่าไม่ได้เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ก็ได้รับสิทธิ์และเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยรอมฎอนมาก็ไม่มีใครมาห้ามต้องกินห้ามบวชไม่มีมีพวกไปบวชเองเนี่ยอันทำอยู่ดีแล้วนี่อัลลอฮ์ให้จริงๆเลยสำหรับมุสลิมในประเทศไทยคราวนี้ถ้าคนที่เป็นอีกประเภทหนึ่งคนที่เป็นศัตรูคนที่หวังในการที่จะให้มุสลิมเนี่ยออกจากศาสนาเนี่ยถ้าเราไปเชื่อเขาเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกโดยเฉพาะอย่าลืมว่าพวกมุนาฟิกเนี่ยพวกเนี้ยคอยที่จะปลุกความคิดของคนที่ไปรบและแพ้มาเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าถ้าแกเชื่อฉันแต่แรกเนี่ยอยู่ในเมืองมะดีนะห์ไม่ออกไปเนี่ยกลับมากับพวกฉัน300เนี่ยแกคงไม่ต้องโดนฆ่าตายไม่ต้องโดนบาดเจ็บมาบางคนเนี่ยเห็นไหมไม่เชื่อฉันแต่แรกนี่ไงถ้าไปเชื่อพวกมันนะเรียบร้อยเลยมันก็พาออกเลยเพราะมันกำลังบอกให้เราเนี่ยไม่เชื่อใครไม่เชื่อนบีสิเพราะนบีออกไปถามว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจะขัดคำสั่งนบีได้หรอไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยคราวนี้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเนี่ยไปเชื่อคนที่เขาเป็นศัตรูคิดร้ายกับอิสลามเราเนี่ยเขาก็จะทำให้ท่านเนี่ยหันส้นเท้าออกก็หมายถึงออกจากอิสลามและพวกเขาก็จะกลายเป็นคนขาดทุนแน่นอนคนที่ออกจากอิสลามก็กลายเป็นคนที่
ขาดทุนนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเชื่อในผลตอบแทนในโลกหน้าแม้ว่าคนที่ออกไปเนี่ยจะไปเสียชีวิตในสงครามถามว่าขาดทุนไม่ขาดทุนเอาล่อให้สวรรค์แล้วจะเหตุแล้วแต่คนที่กลับไปแล้วมีชีวิตต่อเนี่ยนั่นแหละขาดทุนเพราะอะไรล่ะเพราะเขากำลังฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์ก็ให้เขาได้ดุนยามีชีวิตต่อไปด้วยความอัปยศอดสูนะและถามว่าอัลเลาะห์เทิดเกียรติพวกนี้มั้ยไม่มีเนี่ยกล่าวว่าในกุรอานเนี่ยมีเกียรติตรงไหนพวกที่หนีสงครามคนที่นะเดี๋ยวอ่านไปถึงสักพักนึงนะอีกประมาณอายะประมาณ550กว่าเนี่ยอาจจะมีเรื่องอัลเลาะห์ช่วยเหลือคนที่อะไรนะที่เป็นทุกข์โดยวันที่มีข่าวว่านบีเสียเนี่ยเอาล่ะให้เห็นเลยนะคือทำให้หลับไปก็บอกมีคนถือดาบอยู่เนี่ยกำลังเห็นเนี่ยกังวลเอาล่ะให้หลับไปเลยแต่ว่าปลอดภัยนะไม่ใช่หลับเพราะโดนฆ่าตายนะก็ย้อนกลับมาว่าถ้าเรายึดมั่นกับอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยต่อให้เรามีความทุกข์ยังไงเวลาที่เราเริ่มลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยพอใจสงบมันก็หลับได้เนาะอัลลอฮ์ช่วยเหลือนะการนอนหลับแบบทั้งที่ตัวเองก็มีความเศร้าอยู่แต่หลับได้เนี่ยอาจจะเป็นเนี่ยหมัดอย่างนึงเป็นสัญญาณดีบอกถึงว่าเราเนี่ยคิดดีต่ออัลลอฮ์เอาต่อมาก่อนจะไปถึงอายะห์นี้เอานี้ก่อน แต่ถ้าหากแต่ทว่าอีอายะห์นึงบะลิลลาแต่อัลลอฮ์ต่างหากเมาลากุมเป็นผู้ที่ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงที่คำว่าคอยรุนนาซีรินแปลว่าอะไรเป็นผู้ที่ดีเยี่ยมในบรรดาผู้ที่ช่วยเหลือทั้งหลายถามว่าบรรดาคนหรือว่าคือถ้าพูดถึงคนเนี่ยมันก็ช่วยเหลือกันได้ใช่ไหมแต่อัลลอฮ์นี่คือที่สุดของการช่วยเหลือแล้วนะแต่ว่าแน่นอนนะถ้าบางเรื่องที่เป็นอำนาจไม่มีนะไม่มีอำนาจอื่นนะอัลลอฮ์พระองค์เดียวนะละเฮาละวะแล้วกูจะอิลลาบิลละไม่มีอำนาจใดๆไม่มีพลังใดเว้นแต่อำนาจของอัลลอฮ์เท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงมนุษย์ช่วยกับอัลลอฮ์ช่วยเนี่ยต่างกันอัลลอฮ์ช่วยต่างกันเลยแต่ถ้ามนุษย์ช่วยเนี่ยมันมีเหตุของมันอาจจะช่วยแค่บางวันบางนี้ไม่ช่วยแล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์ช่วยจะช่วยตลอดนะดังนั้นคนที่พึ่งอัลลอฮ์ก่อนเนี่ยจะย่อมได้เปรียบเวลาอิสลามสอนเนี่ยพี่น้องไม่ได้สอนให้ไปขอตังค์แต่ให้ของานนะครับอันนี้มีคำพูดหนึ่งนะนบีสอนให้ทำงานหาเงินนะครับเอาต่อมาแล้วเราก็ได้โยนความกลัวสนุลกีฟีกูลูบิลลาดีนากาฟารูอัรรูบะและเราก็ได้โยนความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาบีมาอัชรอกูบิลละนะเนื่องจากพวกเขานั้นมีภาคีแก่อัลลอฮ์อันนี้เป็นสัญญาณบอกอย่างหนึ่งนะที่อัลลอฮ์นั้นได้อะไรครับได้ให้พิเศษกับท่านนบีมีอยู่ทั้งหมด5ข้อ1อุอตีตุคอมซัลลัมยุตอฮุนนาอะฮัดอะฮัดุนมินัลอัมบิยากอบลีมีหะดีษบทนึงนะจากญาบิบินอับดุลลาห์บอกว่าท่านรอซูลได้กล่าวว่ามีอยู่5อย่างที่อัลลอฮ์ไม่เคยได้ให้ใครมาก่อนหน้านี้เลยเว้นแต่ตัวของนบีคนเดียวนบีเนี่ยได้พิเศษคนเดียว5อย่างก่อนหน้านี้เคยให้ไหมไม่เคยอยากรู้ไหมมีอะไรข้อแรกสิ่งที่อัลลอฮ์ให้สำหรับนบีคนเดียวเลยก็คือนูซิรตูบิรูบิไมมาซีรอตะชาฮรินเวลานบีเนี่ยจะไปสู้รบกับใครก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะส่งความหวาดกลัวเข้าไปในหัวใจของศัตรูเนี่ยเป็นเวลา1เดือนโดยเฉพาะอันนี้ฉันเคยเล่าแล้วบานีกุรอยซอเนี่ยแค่ไปตะโกนอยู่ 2-3 คำมันย้อนหมดเลยทั้งนี่มันอาวุธมันยังดีฝั่งนี้เนี่ยบาดแผลเต็มตัวเลยพันอย่างกับมัมมี่บาดแผลเต็มบางคน30กว่าแผลไปตะโกนทีเดียวไอ้พวกนั้นยอมเลยกลัวบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเมื่อก่อนกองทัพมุสลิมจะบอกว่าจะไปรบเนี่ยโอ้โหแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะพวกเรามีแต่แค่เป็นฟองสบู่แล้วตอนนี้แ
แต่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างนั้นเลยความเกรียงไกรของอีหม่านของคนมุสลิมในยุคนั้นส่งไปเลยความกลัวเข้าไปอีกอันนึงข้อที่สองวะจุอิลัตลีอัรดุมัสยิดันตอฮูรอนอัลลอฮ์ให้แผ่นดินทั้งหมดเลยนะสะอาดละหมาดได้บางคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์ถ้าละหมาดเนี่ยถ้าไม่มีผ้าซะยิดะห์ละหมาดซอฮ์มั้ยฉันบอกเลยว่าซะยิดะห์นี่ไม่เกี่ยวเลยนะมันแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นซุนนะห์ด้วยนะให้ถ้าไม่ปูซะยิดะห์เนี่ยผลบุญจะได้น้อยได้ไม่เกี่ยวเลยแต่มันเป็นการสอนของคนเราว่าเวลาจะละหมาดเนี่ยกลัวพื้นมันจะไม่สะอาดไม่เรียบร้อยก็ปูผ้าแต่จริงๆเนี่ยพื้นเนี่ยละหมาดได้เลยจริงๆซุตรอต่างหากที่เป็นขอบเขตแต่ว่าซะยิดะห์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาไงคือคำว่าซุตรอเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่วางขึ้นมาอย่างเช่นหนังสือเนี่ยวางไว้อย่างเงี้ยเนี่ยซุตรอซะยิดะห์ไม่นับเป็นซุตรอนะคนปูซะยิดะห์ไม่ว่ามีซุตรอต้องให้มันมีอะไรขึ้นมาเช่นกระเป๋าเนี่ยฮะยาบอกกระเป๋าได้นี่ๆได้นี่ๆเนี่ยวางคือให้มันขึ้นสูงมาแผ่นดินขึ้นมาจากดินที่เราสุญูดนี่ซะยิดะห์ไม่ได้มีซุนนะห์บางคนไปเทียบซะยิดะห์กับซุตรอคนละเรื่องเลยซะยิดะห์ไม่เกี่ยวแต่ที่ปูผ้ากันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะให้ความสะดวกในการสุญูดมันจะได้ไม่เจ็บไม่เปื้อนไม่อะไรขนาดนั้นแหละแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปละหมาดเนี่ยขอโทษนะพื้นนี่ก็ละหมาดได้ข้างนอกเนี่ยถ้าวันนึงสมมุตินี่เขาไม่ได้ปูคนละหมาดล้นไปก็ละหมาดข้างนอกก็ได้เพราะว่าที่มักกะฮ์เราก็ละหมาดกันทั้งนั้นแหละพื้นที่เราเหยียบกันเนี่ยก็ใช่ถ้าไม่เห็นขี้มงขี้หมาไม่เห็นอายิสละหมาดได้เพราะแผ่นดินอัซอนเดิมมันสะอาดจำไว้มันสะอาดมาแล้วยกเว้นว่ามีอายิสตกลงไปถึงจะไม่สะอาดนะและให้สามารถเอามาทำความสะอาดได้โดยการทำตะยามุมไงเอาตีไปที่ดินนี่แหละฝุ่นดินนี่แหละมาทำมาลูบหน้าลูบมือกลายเป็นตะยามุมขึ้นมาเลยอันนี้เฉพาะนบีมุฮัมมัดของเราวะอูฮิลัตลีกอนาอิมนบีของนบีได้รับอนุญาตให้เอาทรัพย์เฉลยมาแบ่งกันได้แบ่งนี่แบ่งไม่ได้แบ่งเข้าฟีซาบิลิละแบ่งเข้าส่วนตัวนะซอฮาบะห์บางคนเนี่ยไปรบได้ที่ดินที่คอยบัตรวยเลยออกรบนั่นแหละและชนะนบีก็แบ่งให้แบ่งแผ่นดินให้ เป็นที่ดินเป็นของตัวเองเลยแต่มกรเนี่ยไม่ได้มกรเวลารบชนะต้องส่งเข้าคลังหมดเอามาแบ่งส่วนตัวไม่ได้พอของนบีเนี่ยแบ่งวะอูตีตัชฟาและก็วันกิยามะห์เนี่ยนบีได้รับสิทธิ์คนเดียวเลยในการขอชะฟาต่ออัลเลาะห์อันสุดท้ายนบีของเราเป็นนบีสำหรับมวลมนุษยชาติฉันบอกไปแล้วว่าจะมีสมัยก่อนเฉพาะโกมไม่ข้ามถิ่นอยู่ตรงนี้ก็สอนตรงนี้ในนบีมูซาเนี่ยไปเจอนบีชูเอฟนบีชูเอฟก็สอนเฉพาะนบีชูเอฟตรงนั้นมีลูกสาวอยู่2คนเนี่ยสุดท้ายนบีมูซาไปร่วมกับนบีชูเอฟป่าวกลับไปนู่นไปหานบีไปบันีสุลไปสู้กับฟิรเอาเพราะเขาไม่ข้ามเขตแต่ละกลุ่มชน5อย่างนะเอาสรุปเอาต่อมาอัลเลาะห์จะโยนความกลัวเข้าไปนะอาจจะจบละซึ่งที่พระองค์มิได้ประทานหลักฐานใดๆมายืนยันในสิ่งนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่ตามภาคีต่ออัลเลาะห์เนี่ยถามว่าอัลเลาะห์มีหลักฐานให้ทําเหรอไม่มีแต่ห้ามแล้วแกไปอุตริไปตั้งกันได้ไงว่านี่มีอํานาจเหนืออัลเลาะห์คิดเองเท่านั้นแหละคิดว่าต้นไม้มีอํานาจวันนั้นฉันไปซื้อต้นไม้ทีนึงอัลเลาะห์กว่าจะซื้อได้เรื่องเยอะอันนี้จะซื้อไปนะเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนนี่ใบเงินใบทองฉันบอกให้ฟรีป่ะล่ะให้ฟรีเอานี่มันจะให้เราเสียตังค์บอกดีมีต้นไม้นี่ต้องมีความเชื่อนี่อย่าไปซื้อนะถ้ามีความเชื่อต้องเราซื้อว่าสวยงามอย่างเดียวฮะยะแต่ถ้าความเชื่อคนอื่นไม่เป็นไรเราไม่ได้เชื่อไปด้วยแต่เราชอบมันสวยงามแต่บางคนไปนั่งฟังที่ซื้อเนี่ยมันจะสวยเลยเอาความเชื่อนี่เสร็จเลยนะเพราะว่าคนเขาเล่นต้นไม้กันเนี่ยที่มันแพงเพราะมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มุสลิมต้องซื้อเพราะความสวยงามเท่านั้นไม่มีความเชื่อลากีดับเปลี่ยนแปลงเลยนะเล่นแค่ไปดูต้นไม้เนี่ยเล่นเลยนะถ้าไม่จริงกับอัลเลาะห์เนี่ยเสร็จเลยสวยงามไม่เป็นไรและบางคนเนี่ยมาอัพนะบางจริงไม่เชื่อหรอกไอ้นั่นก็แนะนำบอกนี่เอาไปเถอะซื้อกลับมาได้วันเดียวอัลเลาะห์ปรากฏว่ามีพวกมาขายที่ให้อันนู่นไอ้นี่เฮ้ยเริ่มแปลงแล้วเฮ้ยมันใช่ปะเนี่ยเนี่ยน่ากลัวนะบางทีเนี่ยดังนั้นตัดได้ตัดเลย
อ๋อความเชื่อไม่เอาเลยฉันไปเอาต้นอื่นดีกว่าเพราะว่าบางครั้งมันมามันเป่งมานี่น่ากลัวนะเอาต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อว่าและที่อยู่ของเขาที่อยู่ของเขาคือคนที่อะไรคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก็คือ51ใช่ไหมมะวาฮุมุนนาสก็คืออยู่ในนรกและพวกเขาทั้งเป็นมัสวบิซันวบิซามัสวัลซอลิมีนที่อยู่ของคนอาธรรมในช่างเลวร้ายจริงๆอัลลอฮ์บอกที่อยู่ของผู้อาธรรมคือนรกเป็นที่อยู่ของอาธรรมและเป็นที่อยู่ที่เลวร้ายที่สุดแล้วในบรรดาที่อยู่แล้วก็สุดท้ายนะ52ก่อนปิดท้ายและแน่นอนอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาของพระองค์ได้ทรงให้สัญญาของพระองค์สมจริงแก่พวกเจ้าแล้วไหนขอดูซิอ๋อเข้าใจละขณะที่พวกเจ้ากำลังฆ่าพวกเขาอันนี้คือหมายถึงตอนแรกในการสู้รบคืออูฮุดเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีแพ้นะตอนแรกจะชนะอยู่แล้วตีจนกระทั่งมุชริกีเนี่ยกระจายหมดแล้วนะคือเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามที่นบีบอกเนี่ยชนะอยู่แล้วนี่ก็คืออัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ให้สัญญาแล้วนะด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์จนกระทั่งพวกเจ้าเนี่ยขยาดที่จะต่อสู้บางคนพอได้ใจแล้วพอเริ่มนั้นเริ่มปล่อยละย่างใจขยาดตรงนี้หมายถึงเริ่มย่างใจแล้วเริ่มปล่อยปะไม่นัดกลุ่มละยังไงก็ชนะแล้วประมาทพูดง่ายๆประมาทและขัดคำสั่งก็คือบนธนูข้างบนขัดคำสั่งลงมาและพวกเขาฝ่าฝืนหลังจากที่อัลลอฮ์นั้นได้เห็นได้ให้พวกเจ้าได้เห็นในสิ่งที่พวกเจ้าชอบแล้วนะมีพวกเจ้ากลุ่มหนึ่งที่ต้องการในโลกนี้หมายถึงคนที่ลงมาเก็บทรัพย์สินและมีพวกเจ้ากลุ่มหนึ่งที่ต้องการปรโลกคือไม่สนใจเงินจะเยอะขนาดไหนไม่ลงก็บนธนูนั่นแหละข้างบนนั่นแหละมีบางคนก็ลงมาเก็บเห็นแก่ดุนยาไงบางคนก็หวังในโลกหน้าไม่สนเงินทองจะวางกองขนาดไหนก็ไม่ลงไปเพราะนบีสั่งเอาไว้ว่าให้อย่าละทิ้งเนี่ยยะกูเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะและพระองค์ก็ได้ทรงให้พวกเจ้าเนี่ยหันหลังและพระองค์ก็ทรงให้พวกเจ้าเนี่ยหันหลังกลับจากพวกเขาเสียเพื่อที่จะทดสอบพวกเจ้าหลังจากนั้นก็มีการตีโต้กลับมาตอนแรกเนี่ยยังสู้อยู่ใช่ไหมไอ้ตอนหลังพอเขาตีโต้กลับมานี่ข้างหลังกลายเป็นมันตลบหลังแล้วและแน่นอนพระองค์นั้นทรงให้อภัยพวกเจ้าหมายถึงในเหตุการณ์วุ่นวายบางคนเนี่ยท้อแท้แล้วไงที่บอกว่านบีตายบางคนก็ไม่วางแล้วถามว่าอัลเลาะห์ให้อภัยมั้ยให้อภัยนะเพราะว่าเราทดสอบไงหรือบางคนอาจจะหนีขึ้นเขาไปก็มีอัลเลาะห์ก็ให้อภัยฮะเพราะอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเป็นผู้ทรงมีพระคุณแก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายวัลลอฮูซูฟัดลินอะลัลมุมินีนอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงมีพระคุณแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่อัลเลาะห์นั้นได้กล่าวไว้นะคราวนี้เงื่อนข้อนึงคือข้อนี้ที่เราได้คือว่าต่อให้เราจะประสบความยากแค้นขนาดไหนนะแต่ก็ไม่ได้ให้เรานั้นไปปฏิบัติตามคำสั่งของคนที่คิดร้ายกับอิสลามอย่าไปเชื่อเด็ดขาดเลยนะเพราะเขาหวังไม่หวังดีกับเราแน่นอนบางคนขอมาอัพทีนะไม่เป็นไรเดินได้มาพี่น้องรู้ไหมว่าที่ซึนามิที่อินโดนีเซียเนี่ยองค์กรแรกๆที่เข้าไปเนี่ยมุสลิมก็เข้าไปแต่ช้ากว่าพวกนสรอเขาไวเขาไววันนี้พอเขาเข้าไปแจกไปเนี่ยในนั้นเนี่ยที่แจกอ่ะไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวเขาใส่ไม่ใช่ยาใส่คัมภีร์เข้าไปด้วยใส่โบชัวศาสนาเข้าไปด้วยว่าเนี่ยรู้ไหมคือมีอาจารย์ท่านนึงเขาไม่รู้เขาสอนจริงหรือเปล่านะเขาบอกงี้เขาสอนเด็กของพวกเขาเนี่ยเขาบอกอ้าวให้ขอกับพระเจ้าของมุสลิมก่อนอัลลอฮ์ให้เด็กอธิษฐานก่อนข้างหน้าก็วางเป็นจานขนมไว้ใช่ไหมอ้าวขอสิพอขอเสร็จปั๊บลืมตาขนมไม่มีอ้าวขอกับพระเจ้าของคนอื่นอ้าวขออ้าวไหนขอกับพระเยซูเจ้าพออธิษฐานปั๊บไอ้นี่แล่แจกขนมเต็มเลยพอลืมตามาอ่ะนี่ไงเห็นไหมนี่วิธีการของพวกเขาปลูกฝังเด็ก
เด็กไงมันเชื่อง่ายอยู่แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่บางคนที่อากีดะห์ไม่แน่นก็ไปเอาโบชัวร์ไปอ่านรู้ไหมนี่เพราะพระดีสุเจ้าทรงรักอะไรเงี้ยนะเนี่ยเลยให้ผ้าห่มมาเนี่ยโอ้ยอะไรเงี้ยก็ไปมีทยาผู้นี้อยากจะมาได้อีกมาเดี๋ยวเข้าดีดกับพวกเราแล้วแจกอีกไปคืออันเนี้ยพี่น้องก็เลยบอกกันว่าต่อให้เรายากแค้นขนาดไหนลำบากขนาดไหนถ้าการช่วยเหลือแล้วมันแฝงมาด้วยการที่เราต้องออกจากอิสลามหรือเขาพยายามดึงเราออกไปเนี่ยอันนี้ต้องปฏิเสธเอาไว้ก่อนอย่าไปเชื่อฟังเด็ดขาดแต่ถ้าเขาช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างช่วยมนุษยธรรมของพวกเราไปช่วยกันเนี่ยนี่ไม่ว่ากันแต่บางทีมันมีช่วยแล้วมีแฝงแจกคำสั่งมาด้วยแจกนู่นแจกนี่มาอ้าวคุณจะมาคุณต้องถอดฮิญาบนะคุณอะไรเงี้ยไอ้เงี้ยไม่เอานะใช่แต่ถ้าพวกเราอะกีดะห์มั่นคงเนี่ยก็จะเหมือนกับเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีที่จะอยู่ในสถานานาการไหนแต่อีหม่านเขาก็จะมั่นคงนะก็สุดท้ายก็ดูอานนั่นแหละที่เราสอนนะซุบจ๋าได้ครับวันนั้นเนี่ยฉันหาข้อแล้วเขาเรียกอัลฮิดาตผมไม่ตอบเองผมอาจจะให้เชคมิมบาตอบให้ภาษาอาหรับเรียกว่าฮิดาตฮุกมุลฮิดาตฮุกมุลฮิดาตเชคมิมบาตอบนะฮิดาตหมายถึงการไว้ทุกข์การไว้ทุกข์ให้กับคนที่เป็นสามคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไม่เกิน3วันถ้าเป็นอย่างย่อตายเงี้ย3วันแต่สามีนี่4เดือน10วันเขาเรียกคนใหญ่นะสามีนี่เรื่องใหญ่เลยนะเขาถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นไหมที่จะต้องไว้ทุกข์ให้กับคนที่เป็นสามีถึงเวลาถึง4เดือน10วันนะวะอูจะบัลลออัลมารอะเอาจะบัลลอหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงนะที่จะต้องไว้ทุกข์ให้กับสามีเป็นเวลา4เดือน10วันอิดากานัตกอยรอฮามินเว้นแต่ผู้หญิงคนนี้ท้องเข้าใจป่ะแต่ถ้าท้องปั๊บเนี่ยไม่ใช่4เดือนเอาคลอดอย่าสมมุติเนี่ยสมมุติจะคลอดวันพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วแต่พูดถึงระยะเวลาไงสมมุติเมียเนี่ยเหลืออีกเดือนนึงจะคลอดใช่ไหมผัวตายพอผัวตายเนี่ยไม่ใช่4เดือนแล้วนะกลายเป็นคลอดปั๊บเนี่ยออกจากบ้านได้ละไว้ทุกข์ไม่ใช่4เดือนละจะไว้ทุกข์ก็จะสุดแค่ตอนคลอดออกลูกแต่ถ้าปกติเนี่ยต้อง4เดือน10วันนะเขาก็บอกต่อว่าการไว้ทุกข์เนี่ยก็คือการที่ไม่ออกจากบ้านนะครับไม่ออกจากบ้านนะเว้นแต่เรื่องจำเป็นคราวนี้เราก็ต้องมาตีความว่าไอ้การออกจากบ้านเนี่ยมันคือเรื่องจำเป็นไหมเช่นการออกไปหาหมอการอะไรเงี้ยแต่ไม่ห้ามคนไปเยี่ยมไงไม่ห้ามไปเยี่ยมแต่ก็ถ้าว่าจำเป็นก็ได้ก็ถ้ามันจำเป็นน่ะฉันก็บอกว่าแล้วแต่คนที่จะมองว่าไหนจำเป็นไม่จำเป็นเออถ้าจำเป็นไหมคือถ้าไม่ออกมาแล้วก็โอ้โหไม่ได้เลยเนี่ยแต่ฉันน่ะมองว่าอย่างนี้ไงว่ามันดูจากเดี๋ยวนี้มันดูจากอะไรเงี้ยได้มันจะจำเป็นไหมล่ะใช่แต่คราวนี้ถ้ามันเป็นโรคมันต้องไปรักษาอย่าโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องออกไปรักษาดังนั้นการที่ไปออกมาหาหมอหรือออกมารักษาคือการรักษามี2แบบรักษาแบบแรกคือการกินยาถูกป่ะกินยาและอีกแบบนึงก็คือการให้กำลังใจหรือการพักผ่อนน่ะออกมาเนี่ยเขาบอก1ข้อแรกนะต้องทำอะไรบ้างใช่ไหม1อัลยะบักอัลยะบกอฟีไบติซาวจิฮาให้อยู่บ้านสามีอัลลซีมาตาวะฮิยาซากินนะซึ่งบ้านนั้นก็เป็นบ้านที่อะไรที่เขาอาศัยอยู่นั่นแหละ
จนกว่าท่านจะหมดอิดดะห์จะยะตากอลอเว้นแต่เรื่องจำเป็นวะลากิลลาบัสอันยะครุลิฮาจะเช่นไปตลาดลิยัสตารีฮาเช่นไปตลาดเพื่อจะไปซื้อของถ้าไปตลาดไปซื้อของจำเป็นนะเพราะไม่มีคนไปไปหาหมอเนี่ยจำเป็นฟาลาบัสไม่เป็นไรอัมมาคูรุลีกอยดีซะลีกอยดีเช่นไปเยี่ยมไปเยือนอันนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมคนเจ็บไปเยี่ยมไปงานวาลีมาเงี้ยไม่ได้แม้กระทั่งมาเรียนเนี่ยก็น่าจะใช่ด้วยก็เดี๋ยวสิมันไม่จำเป็นไงก็ต้องอดทนแหละต่อมาอันที่สองห้ามใส่เสื้อสวยๆเนี่ยเวลาตัลบิสอัลมาลาบิสยามีละเสื้อสวยๆต้องเก็บไว้ในตู้ขนาดอยู่บ้านนะเขาบอกว่าบัลตัลบิสมาลาบิสอาดียะให้แต่งชุดธรรมดาปกตินี่3เขาบอกไงสวยสวยยังไงฮัจญะเขาให้คำจัดคำว่าสวยไงป่ะใส่ออกมาแล้วคนมองอ่ะเขาเรียกสวยถ้าใส่มาแล้วไม่มีใครมองเขาบอกธรรมดาอย่างฮัจญะนี่ธรรมดาถ้าแต่งวันนี้ออกมาแวบๆเนี่ยใช่เลยสวยอันนี้อีกข้อนึงข้อ3ห้ามใส่เครื่องประดับที่ทำจากทองจากเงินต้องถอดออกเห็นไหมเนี่ยถอดทองถอดเงินถอดแหวนที่ใส่อยู่เอาออกเนี่ยดูดิ 4. ห้ามใส่เครื่องหอมโอ้โหนี่เยอะนะ 5. ห้ามเขียนตา 5 ข้อไม่ใช่แค่ออกจากบ้านนะไม่ใช่ห้ามออกจากบ้านนะอยู่บ้านห้ามใส่เสื้อผ้าสวยห้ามใส่เคาะเครื่องหอมน้ำหอมมาห้ามใส่แล้วก็ห้ามอะไรอย่างนึงนะห้ามเขียนตาห้ามแต่งหน้าหมดเลยเนี่ยที่เขาสำหรับสามีที่ตายก่อนก็มันเป็นหลักการฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าถามว่ามีคนละเมิดตรงนี้เยอะไหมบอกเลยว่าเยอะวันแรกก็ไปกูโบแล้วมีคนบอกไม่เป็นไรเราไปกูโบมันออกตั้งแต่วันแรกเลยพอสามีตายไปกูโบแล้วจริงๆอาบน้ำได้นะภรรยาเนี่ยอาบน้ำให้สามีได้ไม่เป็นไรตอนอาบน้ำเนี่ยตอนที่กั้นผ้าเนี่ยสามีภรรยาเข้าไปอาบด้วยได้แต่พอเขาแบกไม่หยัดออกจากบ้านปั๊บเนี่ยจบเลยส่งแค่ที่บ้านตามเนี้ยตามหลักการเป็นแบบนี้แต่พวกเรานี่ออกแต่วันไปกูโบออกไปนู่นไปนี่พออีก2วันก็ออกมาเดินเล่นแล้ววันหายซะไปกินบุญคราวนี้เจอคนใหม่อิดด้าไม่ทันหมดมีแฟนแล้วเรียบร้อยอันนี้เรื่องใหญ่นะเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ภรรยาจะพึงปฏิบัติต่อสามีที่ล่วงลับไปนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู